สวัสดีครับกับผมนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่ารายการจังหวัดจันทบุรีวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มภูนิ่มครับพูดถึงอาหารทะเลแล้วจังหวัดจันทบุรีของเราอาหารทะเลไม่เป็นสองรองใครเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมฟาร์มปูนิ่มที่สุดยอดของจังหวัดจันทบุรีเราจะลงเรือกันที่ท่าเรืออำเภอขุงตำบลเกวียนหักมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของฟาร์มปูนิ่มที่นี่ครับติดตามชมเลยครับนี่ก็ปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะครับแหมส่วนนี้ก็ปูนิ่มทอดกระเทียมครับและนี่ก็ปูนิ่มผัดพริกเกลือครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละเมนูของปูนิ่มนี่ช่างชวนให้ท้องร้องจ๊อกจ๊อกกันจริงๆครับใครครับจะรู้บ้างว่ากว่าจะได้ปูนิ่มมาสักตัวนี่เขาต้องทำยังไงอ่ะซึ่งไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนครับเพราะท่านผู้ว่าจะบุกไปดูยันฟาร์มปูนิ่มกันเลยครับฟาร์มปูนิ่มที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นฟาร์มปูนิ่มที่มีการเลี้ยงกันโดยการใช้ระบบนิเวศนะครับไม่ได้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่นี่ธรรมชาติดีครับน้ำดีนะแล้วไม่มีมลภาวะงั้นการเลี้ยงที่นี่จะทำให้ปูนิ่มเจริญเติบโตดีอาหารสมบูรณ์นะฉะนั้นเนื้อปูนิ่มที่จังหวัดจันทบุรีนั้นอร่อยนะหอมหวานและส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศนะครับและร้านอาหารที่ท่านผู้ว่าพูดถึงก็นี่ครับชื่อตรงตัวเลยครับนั่นก็คือร้านฟาร์มปูนิ่มครับและที่ท่านผู้ว่าแนะนำมาร้านนี้ก็เพราะว่าร้านแห่งนี้ครับเขาทำฟาร์มปูนิ่มกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้เห็นได้กินกันแบบถึงฟาร์มกันเลยทีเดียวครับซึ่งจุดเด่นของร้านนี้ก็ต้องนั่งเรือมากินกันเลยครับนี่นั่งเรือมาไม่ขีดใจก็มาถึงร้านฟาร์มปูนิ่มกันแล้วล่ะครับที่มาของการเลี้ยงปูนิ่มนี่ผู้ประกอบการก็จะไปซื้อปูตัวเล็กนะครับก็คือปูตกไซจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับโดยมีพ่อค้าชาวประมงนำมาจากเมืองมะละแมงประเทศพม่าที่นั่นปูหรือธรรมชาติทางทะเลอย่างอุดมสมบูรณ์กว่าบ้านเรานะเราก็รับซื้อปูไซเล็กเข้ามาอนุบาลและเลี้ยงที่ฟาร์มปูนิ่มจังหวัดจันทบุรีครับร้านฟาร์มปูนิ่มครับอยู่ที่อำเภอขลุงนะครับเจ้าของร้านก็คือคุณลุงถนอมคนนี้แหละครับซึ่งคุณลุงถนอมก็ส่งปูนิ่มนะครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นเจ้าแรกๆของจังหวัดจันทบุรีเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงกันยากขนาดไหนครับไอ้เจ้าปูนิ่มเนี่ยครับนะเราเริ่มต้นก็คือนำปูที่เจริญโตมาพอสมควรแล้วมาใส่ในกล่องพลาสติกนี่นะครับกล่องละ1ตัวแล้ว2วันก็จะให้อาหารครั้งหนึ่งก็เป็นปลาเล็กนะครับธรรมชาติของปูนิ่มก็จะลอกคราบการลอกคราบก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตของตัวปูนะครับที่นี่ครับพนักงานนี่ก็จะต้องตรวจสอบทุก4ชั่วโมงว่าในตะกร้าที่เลี้ยงปูนั้นมีการลอกคราบหรือไม่ธรรมชาติเมื่อปูลอกคราบแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะอ่อนนะครับก็คือตัวนิ่มเป็นปูนิ่มในขณะนี้นะครับเหตุผลที่ทำไมเราต้องตรวจสอบทุก4ชั่วโมงครับว่าเพราะว่าถ้าเกิน4ชั่วโมงแล้วเนี่ยกระดองปูก็จะแข็งก็จะเป็นเนื้อปูธรรมดาซึ่งราคาก็จะต่ำมากแต่ถ้าเป็นปูนิ่มแล้วราคาจะมากนะครับถึง300กว่าบาทใครไปรู้ครับว่าปูนี่จะลอกคราบเหมือนกับงูเลยนะครับแต่ว่าปูจะลอกคราบให้ได้เป็นปูนิ่มนี่ก็ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนครับถึงจะลอกคราบใหม่อีกครั้งครับแหมเห็นแบบนี้แล้วผมละสงสัยจริงๆว่าปูเนี่ยมันจะออกมาทางไหนล่ะครับปูลอกคราบก็จะถอยนะครับถอยออกมาด้านหลังนะครับเราจะมีเห็นกระดองทางบนเขาก็จะมีเมือกหรือเป็นยางนะคอยที่จะคอยปิดกระดองที่หลังจากลอกคราบแล้วนะทั้งนะส่วนหน้านะเขาก็จะถอยออกมาทั้งหมดนะครับออกมาก็จะเป็นตัวปูนิ่มอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าหลังจากลอกคราบแล้วนะครับตัวปูก็จะโตขึ้นนะ 20-30% นี่คือธรรมชาติของปูคุณผู้ชมดูสิครับว่านิ่มไม่นิ่มครับแบบว่ากดปุ๊บนี่บุ๋มปั๊บเลยทีเดียวครับแต่คุณผู้ชมลองดูคลิปวิดีโอของชาวบ้านแห่งนี้ครับที่สามารถบันทึกภาพขณะปูดำนะครับกำลังลอกคราบได้นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่หาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเ
ภาพที่น้อยโอกาสที่เราจะได้เห็นกันนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหค่อยๆกระดึบกระดึบออกมาทีละนิดทีละนิดสุดท้ายก็ออกมาเป็นตัวปูครับแต่ก็ไม่รู้ว่าปูส่วนใหญ่เขาเอามาทำเป็นเมนูอะไรกันบ้างล่ะครับลูกค้านิยมบริโภคเพราะว่าทานได้ทั้งตัวนะครับทั้งตัวทั้งกระดองเลยนะครับเมนูจานเด็ดก็จะเป็นทอดกระเทียมพริกไทยนะหรือผัดพริกไทยดำทุกอย่างครับออกมาปุ๊บท่านผู้ว่าก็จัดเตรียมเสื้อผ้าใหม่เลยครับนี่รอเป็นกุ๊กทันทีทำเมนูปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยกันเลยครับแต่ฝีไม้ลายมือปลายจมูกท่านผู้ว่าจะออกมาเป็นไงผมเองก็นึกไม่อ่อนครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเมนูที่นำจะเสนอในวันนี้ก็คือปูนิ่มผัดพริกไทยดำครับเสร็จแล้วนะครับฝีมือผู้ว่าชวนชิมปูนิ่มผัดพริกไทยดำหน้าตาสีสันนี่ไม่ธรรมดาจริงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องรสชาติถ้าจะให้ท่านผู้ว่าชิมเองนี่ก็ต้องบอกว่าอร่อยอยู่แล้วครับนี่ทีมงานแล้วก็เลยขอยกจานเด็ดของท่านผู้ว่ามาให้นักท่องเที่ยวในร้านฟาร์มปูนิ่มได้ลองชิมกันแบบไม่ทันตั้งตัวครับว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะไปฟังคำตอบกันครับพี่ครับผมรบกวนให้พี่ลองชิมแล้วลองคอมเมนต์หน่อยครับพี่จานนี้จะเป็นไงฮะรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยอร่อยใช่ไหมครับค่ะเป็นยังไงครับอร่อยค่ะร้านฟาร์มปูนิ่มครับไม่ได้โดดเด่นเรื่องของปูนิ่มเท่านั้นนะครับแต่เรื่องอาหารทะเลนี่ก็ส่งตรงมาจากทะเลสดๆเหมือนกันนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างแน่นอนครับและในช่วงที่ผู้ว่าพาเที่ยวในวันนี้ท่านผู้ว่าก็มีข่าวดีมาบอกกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันผมมีของขวัญที่จะมอบให้กับท่านผู้ชม2รางวัลครับเป็นบัตรที่มารับประทานอาหารที่นี่มูลค่า 2,000 บาท2รางวัลด้วยกันครับเพียงแต่ท่านตอบคำถามว่าเรามาทำอาหารจานเด็ดอยู่ที่ร้านอะไรครับที่จังหวัดจันทบุรีครับแม่เจ้าของร้านก็ใจปั้มขนาดนี้มีแค่2รางวัลเท่านั้นนะครับใครมือไวโทรก่อนก็ได้ก่อนครับ2สายแรกตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม KP Grand จันทบุรีครับที่เอื้อเฟื้อที่พักอันแสนสบายให้กับทีมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงนี้ก่อนครับขอบคุณครับ